อดอ่ะเดี๋ยวเราสับรางก็ได้พี่พี่มนชัยสับรางเก่งไม่ใช่เหรอครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าแย่เสือเท่าเดี๋ยวจะเดือดร้อน2วันก่อนไปกรุงเทพด้วยกันผมยังเล่าไม่หมดว่าท่านไปไหนนะเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วอาซอได้ยินใช่ไหมผมพูดเล่นนะครับผมชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นถึงไหนแล้วเบียร์อีกอันนึงที่เรามองไม่ออกเรามักจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นวิกฤตของเราจริงๆเรื่องวิกฤตกับโอกาสนึงนะครับมันอยู่ที่เราผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดจะไม่ใช่ผมนะครับเป็นท่านด็อกเตอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละครับแต่วันนี้ท่านหันหลังให้ผมก็ดีแล้วครับถ้าท่านหันหน้ามาผมพูดไม่ออกครับแล้วด็อกเตอร์สมชายท่านหันหลังไปเลยนะครับจริงๆเรื่องของวิกฤตกับโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่คนพี่กินไปเลยพี่ทานไปเลยครับไม่เป็นไรครับพี่จะได้ไม่กดดันผมนะใจกล้ามากเลยนั่งโต๊ะสัมภาระเนี่ยจำได้ไหมครับปี40เขาบอกมีวิกฤตใครๆก็พูดถึงวิกฤตตรงนี้เดี๋ยวผมต้องแย่พี่ธนากับพี่กิติศักดิ์เหมือนกันใครๆก็บอกว่ามีแต่วิกฤตใช่ไหมครับปี40แต่ท่านเชื่อไหมว่าปี40น่ะมันมีคนที่ได้โอกาสมหาศาลเลยใครท่านตอบได้ไหมครับใครตอบได้มีเสื้อผู้ว่ามาแล้วให้ตัวนึงเสื้อแฟนผู้ว่าสนใจจะไปใส่นอนไหมคนที่ทำธุรกิจส่งออกปี40รวยกันเป็นแถวเลยครับจากเดิมเนี่ยปากกาหนึ่งแท่งที่เราทำส่งออกสมมตินะครับเอาข้าวก็ได้ข้าว1ตันที่เราส่งออกสมมติว่าเราส่งออกที่1ดอลลาร์ก่อนเราเคยได้เงิน26บาทแต่พอลอยตัวค่าเงินอ่อนวุฒถึง50บาทข้าว1ตันเป็น50บาทแล้วคือ1ดอลลาร์ประการ1แท่งที่ส่งออกเนี่ยคือ50บาทรวยไหมครับตรงนี้แหละครับที่ผมจะเรียนพี่ธนากับพี่กิติศักดิ์ว่าไอ้สังคมบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาคนมันได้ประโยชน์มันจะเงียบเวลามันเสียประโยชน์มันจะโวยเพราะฉะนั้นพี่เตรียมตัวได้เลยนะครับมันจะเริ่มมีคนโวยพี่แล้วครับไม่ขำเลยเหรอเพราะกลัวผมพูดการเมืองเกิน5คนใช่ไหมงั้นผมเปลี่ยนเรื่องกระดาษแล้วผมจะโดนไหมเนี่ยพี่แต่มันเรื่องจริงนะครับคนที่ได้ประโยชน์จะเงียบเอายกตัวอย่างเอาถ้าผมตัดถนน4เลนผ่านบ้านท่านท่านได้ประโยชน์ท่านเงียบถูกไหมครับแต่ถ้าผมทำสะพานลอยมาปิดหน้าบ้านท่านท่านโวยผมไหมโวยนี่เป็นจิตวิทยาอยู่แล้วเหมือนกันทุกประเทศคนที่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยปี40เนี่ยมันมีก็เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นให้ผมพูดคำว่าโอกาสกับวิกฤตท่านต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ดำกับขาวมันเป็นสีเทาแล้วมันอยู่ที่ตัวท่านด้วยว่าเรามองสิ่งเหล่านี้อย่างไรเรื่องที่ผมจะเรียนต่อไปประกาศคสช.2วันก่อน